อสิรินทร์เปิดสถานเสริมความงามสาขา2ย่านบางนาหรูหราเหมือนโรงแรม5ดาวเมื่อวันที่18กันยายน2565ที่ผ่านมาคุณหมอสิริพรธนินทรานนท์กรรมการผู้จัดการศูนย์สุขภาพและความงามหมอสิริพรได้จัดงาน Grand Opening สิริพร Activity Meeting งาน Happy Family Dinner Party โดยคุณหมอสิริพรธนินทรานนท์เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงด้านความงามเพราะว่าเป็นหมอที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านฝีมือการผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ชายทำให้สังคมให้การยอมรับมาอย่างยาวนานซึ่งงานนี้จะเต็มตั้งแต่โลเคชั่นที่สวยงามเหมาะสมเป็นสถานที่คล้ายบ้านและคลินิกความงามที่โปร่งโล่งบรรยากาศดีปลอดภัยคล้ายบ้านพักตากอากาศโดยเปรียบเสมือนลูกค้าที่เข้ามาเป็นครอบครัวอันแสนอบอุ่นขอบพระคุณค่ะรับบนสื่อบนชนทุกท่านนะคะที่มาแสดงความยินดีสำหรับการเปิดสาขาบางนาของหมอไนท์นะคะก็ที่นี่เราก็มีความภูมิใจและก็มีความมั่นใจในการนำเสนอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและความงามทั้งด้านของสุขภาพภายในและภายนอกนะคะคือเรามีทีมแพทย์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ด้วยสถานที่ที่เราเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาตินะคะและการดูแลแบบครอบครัวเป็นญาติมิตรนะคะเพราะว่าเรามีความภูมิใจในการเสนอดูแลลูกค้าแบบเพื่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งหมายในเรื่องของการทำธุรกิจในเรื่องการทำธุรกิจเพื่อหวังกำไรนะคะแต่เรามุ่งหวังในเรื่องของความสุขของลูกค้าเป็นหลักนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วสัมผัสถึงความสุขสัมผัสถึงความเป็นครอบครัวจากการดูแลของเรานะคะอ๋อไม่ค่ะที่จริงแล้วเนี่ยก็อยู่ในความตั้งใจของหมอไนท์ตั้งแต่ตอนทำงานอยู่ราชการว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเกษียณแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาความรู้ความสามารถที่เราสะสมมาจากการทำงานนะคะมาใช้ในช่วงที่เราอิสระจากราชการแล้วเพื่อจริงๆแล้วเพื่อต้องการที่จะรวบรวมน้องๆเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการนะคะมาอยู่ด้วยกันในยามที่เราชราแล้วแต่จริงๆเราไม่ยอมชรานะคะเพราะเราจะไม่ยอมแก่นะคะก็อยากจะมาเรามาช่วยกันดูแลสุขภาพจากความรู้ที่เรามีนะคะมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาหาเรานะคะนี่คือความสุขที่เราต้องการทำตรงนี้นะคะก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่ได้คืออยู่ในความตั้งใจที่จะทำแล้วก็ณวันนี้หมอไนก็ทำสำเร็จแล้วค่ะก็คือเรามีสถานที่เราต้องการที่จะรองรับเพื่อนฝูงลูกค้าเข้ามาแบบญาติมิตรนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาตินะคะทานผักปลอดสารพิษนะคะอยู่กับความสุขสิ่งที่เข้ามาในนี้เราจะเน้นในเรื่องของความสุขของทุกคนนะคะคือแบบต้องการให้ทุกคนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นดินแดนสวรรค์นะคะเป็นดินแดนแห่งความสุขจริงๆค่ะยังไม่ได้เป็นลูกค้าประจำเลยครับเพิ่งมาวันนี้นะครับแต่เท่าที่มาแล้วก็เอาใช้คำว่ามาสังเกตการดูนะครับได้รับโอกาสมาดูผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับหลายๆคนอย่างที่คุณหมอสุริพรได้บอกแต่ต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกค้าน่าจะเป็นสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษนะครับแต่ถ้าผมมีโอกาสอย่างผมมีภรรยามีลูกสาวเนี่ยถ้าเขาจะอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามเขาผมก็แน่นอนครับผมก็ต้องแนะนำเขาว่าที่นี่สิดีผมมีโอกาสได้มาดูมาเห็นแล้วและได้เห็นว่าเจ้าของเป็นใครผู้บริหารเป็นใครคุณหมอทีมแพทย์ในที่มีความชำนาญการในด้านสาขาต่างๆนะครับมารวมกันอยู่ที่นี่ผมคิดว่าที่นี่ก็น่าจะรับประกันในเรื่องของคนที่มาแล้วอยากจะได้อะไรกลับไปคืออยากจะได้ความสวยความงามตรงไหนก็ตามผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีครับก็จริงๆแล้วนี่สาขาที่กรุงเทพนะคะอยู่เจริญกรุง107ค่ะคือจริงๆตรงนั้นเนี่ยเป็นคลินิกที่หมอทำมา30กว่าปีแล้วคือเรารักษาคนไข้เจ็บป่วยนะคะแล้วก็อีกข้างๆเนี่ยเราก็จะมีสาขาความงามเป็นอีกหลังนึงนะคะแต่จริงๆตรงนั้นเนี่ยเน้นหนักคือคนไข้ที่เราดูแลกันมาคือหมอไนท์เนี่ยเป็นหมอสูตินรีแล้วเราก็ทำงานอยู่ในราชการนะคะเราก็มีคนไข้ที่เราดูแลเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยฝากท้องคลอดลูกผ่าท้องมดลูกผ่ารังไข่ซึ่งตรงนี้เป็นคนไข้ที่เราดูแลกันมานานแล้วหมอไนก็ทิ้งตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนไข้ที่เราผูกพันกันมา 20-30 ปีจากการที่ทำคลอดให้เขาทุกวันนี้ลูกก็มาฝากท้องต่อนะคะ
พ่อแม่ครอบครัวลูกหลานก็พากันมานะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นความผูกพันที่หมอนายยินทิ้งไม่ได้แล้วจะต้องคงต้องทำตามทำต่อในความเป็นหมอนะคะคือยังอยากจะเป็นหมอนะคะยังไม่อยากจะเป็นหมอสวยๆอย่างเดียวนะคะก็เป็นความสุขที่ได้ทำตรงนี้อยู่นะคะ